อิงคอนเฟิร์มฮุนเซนเป็นห่วงทักษิณบินด่วนมาเยี่ยมส่วนตัวเผยพ่ออาการดีขึ้นอุ้งอิงยอมรับฮุนเซนบินด่วนเยี่ยมทักษิณส่วนตัวที่บ้านจานสองล่าเผยนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าเพราะเป็นห่วงอาการพ่อค่อยๆดีขึ้นวันแรกมีความดันสูงเมื่อเวลา 17:35 วันที่20 กุมภาพันธ์ 2567ที่สนามฟุตบอลอัลพายรามอินทรานางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันสองล่าในวันที่21 กุมภาพันธ์นี้ว่ายอมรับว่าสมเด็จฮุนเซนจะเดินทางมาพบนายทักษิณโดยตนจะเดินทางไปรับด้วยที่บ้านจันสองล่าซึ่งได้มีการนัดหมายกับนายทักษิณล่วงหน้าโดยมาพบแบบส่วนตัวเพราะอาจจะมีความเป็นห่วงผู้สื่อข่าวถามถึงอาการป่วยของนายทักษิณดีขึ้นหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ก็ยังไม่ต้องกลับไปโรงพยาบาลแต่วันที่กลับมาพอถึงบ้านก็พบว่ามีความดันสูงนิดหน่อยเมื่อถามย้ำว่าสภาพจิตใจนายทักษิณเป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าค่อยๆดีขึ้นคนที่เคยอยู่ในที่เดียวมานานๆก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กหน่อยรักทำช้ำชีวิตพังนิกเดอะสตาร์ดิ่งหนักวันที่แฟนมีกิ๊กเป็นคนใกล้ตัวที่ยกมือไหว้มา10 ปีรักทำช้ำหนักชีวิตพังนิกเดอะสตาร์ดิ่งหนักวันที่แฟนอยู่ในสังคมที่สูงสักกว่ามีกิ๊กเป็นคนใกล้ตัวที่ยกมือไหว้มา10 ปีไม่คิดว่าคนคนนี้จะทำกับเราได้นักร้องเวทีดังนิกเดอะสตาร์หรือนิกรณวีมาออกรายการคนคุ้นเคยซีซีวัฒน์ที่เอาเพลงดังเธอคือหัวใจของฉันของนิกมาร้องประจำจนเต็มโซเชียลไปหมดเล่าที่มาเพลงเธอคือหัวใจของฉัน18 ปีมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังหากินกับเพลงนี้แต่งกับเพื่อนหลังได้รองแชมป์เดอะสตาร์เอาเพลงมาเสนอแกรมมี่บอกยังไม่ดีให้กลับไปแต่งใหม่จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอันเดิมแต่มีเนื้อฮุกที่ไม่เหมือนกันมีอัลบั้มเดี่ยวโดนดราม่าอีกเป็นที่2แต่ได้ออกอัลบั้มก่อนเรื่องความรักยอมรับว่าเจ้าชู้ย้อนความรักปาร์ตี้ทุกวันเจอหญิงคนไหนจะเลี้ยงดูปูเสื่อเปไปหมดช่วงหนึ่งได้ไปเจอคนรักคนหนึ่งเขาดูแลเราดีมากรู้สึกเรามีคนนี้เขาจะคอยดูแลจัดการชีวิตให้เราเราก็มองข้ามความดีของเขาไปเราเริ่มพยองพองขนว่าเริ่มมีคนดูแล้วจนวันหนึ่งได้แอบไปมีกิ๊กคนนั้นก็จะอยู่ในสังคมที่สูงสักกว่าหน่อยอีกโลกหนึ่งที่เรายังไม่เคยไปสัมผัสอย่างเราปวดหลังก็จะไปหาหมอนวดหลังให้หายแต่นี่จะบอกว่าไม่เป็นไรซื้อเตียงใหม่ไหมสัก 20,000-30,000 รูด 80,000 มาให้เราก็เริ่มใช้ชีวิตแบบไฮเอ็นขึ้นไปตามเขาเลยรู้สึกผิดแต่ทำไปแล้วไม่อยากเสียเขาไปทั้งสองคนวันที่เราต้องเลือกเราคิดว่าตัวจริงเราไม่รู้จนวันที่เราบอกเลิกกับตัวจริงเพื่อจะไปคบกับอีกคนเขาบอกจะเลิกกันจริงๆเหรอแต่น้องคนนั้นจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วนะเขารู้แต่เขารอเรามาบอกยิ่งรู้ทันเรายิ่งเสียเซลล์เสียหน้าไม่เสียใจพูดตรงๆเป็นที่เอ็กสุดท้ายเราก็เลิกกับคนของเราไปคบกับอีกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนวันหนึ่งเริ่มมีงานมากขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นเราอาจจะดูแลเขาน้อยเกินไปเราอาจจะบกพร่องในหน้าที่เราจนเขาก็เลยไปมีกิ๊กเหมือนกันถามว่าเป็นกิ๊กกับคนที่เรารู้จักด้วยนิกยอมรับว่าใช่เรื่องราวมันเกี่ยวกับว่าที่ร้านหนึ่งมีคนที่เอารถมาส่งเราถามพี่ครับวันนี้พี่ไม่กลับกับแฟนพี่เหรอเฮ้ยกลับได้ไงผมมาคนเดียวเขาบอกแฟนก็มาแฟนมาอีกคันหนึ่งแล้วแฟนอยู่ไหนซึ่งร้านนี้มีรูฟท็อปแล้วผู้ชายคนนั้นคือหุ้นส่วนร้านของเราคุณรู้จักไหมก็ไหว้มาเป็น10 ปีเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ชีวิตของนิกรณวี
คือดิ่งเลยนิกยอมรับว่าใช่เราเสียใจมากปล่อยเนื้อปล่อยตัวถ่ายละครเสร็จก็ปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วไปร้องเพลงต่อเสร็จก็ไปถ่ายละครไปสายบ้างหลับในกองจำบทไม่ได้ไปร้องเพลงก็ไม่มีเสียงพังจนเจ้าของร้านบอกว่าพักก่อนเมื่อก่อนเคยมีเงินหลักล้านจนไม่เหลือเลยสักบาทวันที่ไม่ได้เห็นผลงานตัวเองรู้สึกน้อยใจโชคชะตาน้อยใจทุกคนทำไมไม่ให้โอกาสในสิ่งที่เคยทำผมเสียงไม่พร้อมเอาคนอื่นมาร้องไม่ใช่ว่าผมร้องไม่ไหวแค่วันนี้เราร้องไม่ได้ไม่มีใครเชื่อมั่นตัวเราอีกเลยกลับไปอยู่บ้านที่มหาสารคามเห็นพ่อยังร้องเพลงอยู่ไม่เคยทรยศกับงานไม่สบายแขนหักใส่เฝือกก็เล่นคีย์บอร์ดร้องเพลงได้พ่อไม่ยอมแพ้เราจะยอมแพ้ได้ยังไงกลับมาทำสิ่งที่เรารักเหมือนเดิมได้อีกวันที่ความเชื่อมั่นกลับมางานก็ดีขึ้นมีเข้ามาเรื่อยๆละครก็เริ่มมีแล้วเพลงก็ทำจะพยายามทำให้ดีที่สุดได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทำ Honda ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่จัด LPGA Thailand 2024 Junior Golf Clinic Honda LPGA Thailand จัดกิจกรรม LPGA Thailand 2024 Junior Golf Clinicที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีให้เยาวชนไทย Honda LPGA Thailand จัดกิจกรรม LPGA Thailand 2024 Junior Golf Clinic ที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ Road to HondaLPGA Thailand ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟได้เรียนรู้และฝึกซ้อมกับนักกอล์ฟชื่อดังระดับโลกแบบ Exclusive เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตกิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด53คนโดยมีนักกีฬากอล์ฟชื่อดังของไทยได้แก่ว่านจารวีบุญจันทร์และแทงกี้แอนล่าแกลิสกี้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024ระหว่าง 22-25 กุมภาพันธ์ซึ่ง2นักกอล์ฟได้ร่วมฝึกสอนเทคนิคการเล่นกอล์ฟในรูปแบบต่างๆอาทิการตีแบ็กสปินให้ลูกถอยหลังการระเบิดทรายข้างกรีนการถ่ายน้ำหนักวงสวิงตลอดจนการควบคุมสมาธิในการตีและอื่นๆรวมทั้งได้สนทนาตอบคำถามของเยาวชนอย่างเป็นกันเองและถ่ายทอดประสบการณ์ในการแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนความฝันสู่การเป็นนักกอล์ฟระดับอาชีพของเยาวชนไทยต่อไปจารวีบุญจันทร์กล่าวว่าน้องๆเยาวชนทุกคนมีความตั้งใจอย่างมากที่จะเป็นนักกอล์ฟที่ดีซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและออกแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์หากต้องการจะเป็นนักกีฬาระดับอาชีพซึ่งหลายคนมีแววว่าจะสามารถทำได้ขณะที่แอนล่าแกลิสกี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการแข่งขันกอล์ฟตั้งแต่ระดับสมัครเล่นจนถึงการเล่นในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยก่อนจะได้ร่วมการแข่งขันระดับอาชีพในที่สุดพร้อมทั้งกล่าวว่าต้องขอขอบคุณ Honda ที่จัดกิจกรรมกอล์ฟคลินิกเพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนให้ได้เรียนรู้เทคนิคกอล์ฟและรับฟังประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ทำตามความฝันของตนเองในการเป็นนักกอล์ฟในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นได้สำหรับกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2024เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ที่ hondelgaythailand.com โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondelgaythailand.com หรือ Facebook